าสังคายนานะคะมีคนตกเกณฑ์ทางสังคายนาเสร็จปุ๊บแม่อ้อมก็ต้องทำการเมื่อกี้ให้กินวิตามินไปแล้วหยอดตาไปแล้วทีนี้ก็ถึงเวลาที่มาเช็ดตาเช็ดตัวก็แต่ละตัวก็จะแบบเนี่ยค่ะคือไปนั่งมุมกันเพราะว่ากลัวเราไม่ชอบให้แม่ทำให้ก็คือเกิดอาการไม่ชอบกันนะคะรำคาญแม่ทำนู่นทำนี่ให้คือไม่ชอบพอถึงเวลาปุ๊บก็จะหลบหลีกหนีกันไปหมดค่ะหนีกลัวค่ะถึงเวลาทำความสะอาดจะไม่ชอบชอบทำไมเพราะว่าชอบไปเล่นในกระบะทรายในหูดังปี๋เลยเห็นไหมเนี่ยนะเล่นในกระบะทรายเลยนะหูดังปี๋เลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมาไอ้ลูกเร็วไม่ต้องเลยไม่ต้องเข้าไปอยู่ใกล้กล้องเลยโอ้ยเห็นไหมเนี่ยแล้วคือลุงเนี่ยหน้ามันจะมอมแมมจะดูยากมากเลยนะจะดูยากมากมันตะแคงอย่างนี้เนี่ยลูกตาเนี่ยข้างเนี้ยแล้วแว่นก็ใส่ไปก็ยังมองไม่เห็นอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวดิให้แม่ดูหน้าดิให้แม่ดูหน้าก่อนเอี่ยมยังให้ดูหน้าก่อนว่าเอี่ยมยังดูหน้าก่อนโอเคเอี่ยมละไปได้กลัวค่ะเดี๋ยวก็ปล่อยลิงค่ะนี่เปลี่ยนกระบะทรายให้ทำความสะอาดเรียบร้อยเดี๋ยวจะปล่อยลิงนะคะเพราะว่าอย่านัวเนียนะนัวเนียไหมฮะกลัวกลัวแม่ไหมไอ้ลุงนี่ไม่เคยกลัวแม่เลยลุงเนี่ยไม่เคยกลัวแม่เลยเนี่ยไม่เคยกลัวแม่เลยไม่เคยกลัวนะแม่กับหมอกยังพอว่านะลุงนี่ไม่เคยกลัวหรอกแม่กับหมอกยังกลัวแม่มั่งออกแอ๊กออกแอ๊กนี่แล้วแม่จะเปิดฝาแล้วจะได้ลงไปวันนี้คุณเอกสิทธิ์ก็เอาของมาให้นี่มีปลา2ตัวนะคะแล้วก็มีกะละมังทรายมีอาหารให้เนตรนภากับแขไขนะคะแล้วก็มีหนูเนี่ยนะชอบมากเลยแล้วก็เอาละค่ะมีอาหารฟรีอ่ะนะคะมีขนมมีของเล่นเนี่ยเอาละค่ะบันเทิงใจอีกแล้วเมื่อคืนก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่รู้กี่ทุ่มกี่ยามกันก็ไม่รู้ทำไมครับฝนจะทำไมแม่ลูกฝนจะทำไมแม่ก็แม่ให้พี่ฝนกินแล้วนะพี่ฝนฝนครับฝนครับแม่ให้พี่ฝนกินแล้วไงลูกฮะแม่ให้พี่ฝนกินไปแล้ว5โมงอ่ะตอนนี้วันนี้กินหลายอย่างมากเลยนะมีแอปเปิ้ลมีขนมแล้วก็กินของตุ๊กจิ๊บตุ๊กจิ๊บคือกินข้าวเนี่ยค่ะตุ๊กจิ๊บตุ๊กจิ๊บเพราะให้กิน
าร์บอนแล้วก่อนบุกคุณแม่ถูให้ครับคุณแม่ถูให้พี่ฝนก่อนนะตอนนี้อากาศเย็นนิดๆแต่แม่ถูให้พี่ฝนนะลูกนะเข้าบ้านไปลูกปะฝนกินข้าวทุ่มนึงบุกไปเนี่ยเข้าบ้านแล้วเดี๋ยวเข้าฝนเข้าบ้านแล้วเข้าบ้านเข้าบ้านลูกเดี๋ยวยุงกัดลูกตัวมันดำๆอ่ะเข้าบ้านแล้วไปเข้าบ้านเข้าบ้านลูกเดี๋ยวแม่ไปให้ข้าวแล้วพากระแขไข่ก่อนแล้วแม่ถึงจะกลับมาพี่ฝนนะกินออเดิร์ฟไปแล้วนะลูก5โมงนี่กินออเดิร์ฟไปแล้วนะเพราะฉะนั้นพี่ฝนไม่ต้องมากินอีกทีนึงทุ่มนึงแม่บอกว่าทุ่มนึงก็คือทุ่มนึงเข้าใจไหมคือทุ่มนึง